สำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านครับเรียนเชิญครับผมอยู่ในส่วนของบ้านนอร์ดิกเนี่ยนะครับนี่นะสวยๆบ้านสร้างน่าจะประมาณนะครับ90%แล้วเป็นบ้านสร้างใหม่เลยเนี่ยนะสวยๆโปร่งๆบ้านประกอบไปด้วย2นอน2น้ำและ1ครัวครับผมเปิบสำหรับท่านที่กำลังมองหาบ้านนะครับเรียนเชิญราคา2.3 ล้านเจ้าของทราบมีความประสงค์ต้องการจะขายในราคา1,950,000ครับผมเนี่ยนะสวยๆกันไปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมมาสวัสดียามเช้านะครับสำหรับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่ผมทำบ้านไปเนี่ยนะครับเป็นบ้านนอร์ดิกเนาะก่อนหน้านี้บ้านยังทำไม่เสร็จครับผมวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้ก็น่าจะ90%กว่าแล้วครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะเนี่ยนะพิการนั้นอยู่ที่บนบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมแล้วก็เดินทางไม่ไกลนะจากแยกดอยติเนี่ยมาที่บ้านหลังเนี้ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับผมไม่ไกลครับผมในส่วนของหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้นี่ผมลองวัดดูแล้วนะ77 เมตรส่วนประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ที่3.80 เมตรนะครับลักษณะบ้านนั้นเป็นบ้านนอร์ดิกเป็นบ้านสมัยใหม่นะก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ดูแล้วเนี่ยสวยงามนะสำหรับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ที่โทรสอบถามมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะส่วนบ้านเลขที่นั้น301 หมู่ 7นะเนี่ยนะสวยๆเหลือเพียงแค่ติดตั้งมิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟนะก็ไม่น่าจะนานสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยเจ้าของเนี่ยสามารถยื่นไปที่2.3 ล้านนะแต่ราคาขายอยู่ที่1,950,000นะครับแล้วบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะหมายความว่าผมหันหลังเข้าบ้านนะด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกนะครับเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับนี่นะแล้วก็เป็นถนนเส้นหลักเลยจากแยกรอยติเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ5นาทีเองก็ถึงบ้านแล้วการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยและในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถถอยรถเข้ามานะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้ความสูงเมื่อกี้เนี่ยผมลองวัดดูแล้วนะอยู่ที่2.70 เมตรนะจากพื้นเนี่ยนะฮะขึ้นด้านบนเนี่ยนะครับ2.70 เมตรซึ่งสูงและโปร่งมากๆเลยทีนี้เราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันเนี่ยนะเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยมาทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำด้านล่าง 1.7 คูณ 1.9 เมตรนะมีการติดตั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกแล้วนะครับแล้วก็ฝักบัวเนี่ยติดตั้งแล้วนะครับเรียบร้อยนะด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่นะแล้วก็ติดตั้งไฟดาวไลท์กระเบื้องยังสวยเลยนี่นะกระเบื้องแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปวางพวกแชมพูเนี่ยนะยาสระผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศก็มีการติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่มีโทรมาสอบถามก่อนหน้านี้ก็ลองชมแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับในส่วนของราคาผมแจ้งไว้แล้วนะ1,950,000นะแต่ในส่วนของการยื่นกู้เนี่ยยื่นไปเลยฮะเต็มเลย2,300,000นะแล้วก็เดินออกมาในส่วนของด้านนี้ก็เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีซิงค์ล้างจานความสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่90 เซนนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟอยู่นี่นะกระเบื้องเนี่ยมันเป็นกระเบื้อง60 คูณ 60นะครับนี่นะแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับอย่างสวยเลยเห็นไหมข้อดีคือเวลาเราทำแบบข้าวนะครับมันทำความสะอาดง่ายนี่เคาน์เตอร์ส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของนะเนี่ยเราก็เดินออกมาด้านหลังเนื้อที่เหลือๆเนี่ยนะฮะเทปูนด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีก๊อกน้ำให้1ตัวตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟด้านนี้นะครับนี่นะปึ๊บเห็นไหมแล้วก็เดินมาปุ๊บขวามือเนี่ยคือใต้บันไดภายในอาคารนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะเนี่ยเป็นที่เก็บของใต้บันไดแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยเราสามารถทำเป็นสวนหย่อมจัดเป็นต้นไม้กล้วยไม้ได้เลยนะหรืออาจจะเอาโต๊ะเล็กๆมาตั้งเนี่ยนะฮะ
ก็เหมาะเลยส่วนด้านข้างผมถามเจ้าของแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกหญ้าให้นะครับด้านข้างเนี่ยนะก็จะปลูกหญ้าให้นะแล้วก็ด้านนี้ตรงเนี้ยเขาก็จะปลูกหญ้าให้นะครับเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยนะนี่ตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าให้ส่วนตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยนะนี่เป็นถนนสาธารณะเห็นไหมครับแล้วก็จากถนนเส้นหลักเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยเพียงแค่20เมตรเองก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะบ้านนั้นเป็นบ้านนอร์ดิกนะครับก็เสร็จไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยอันนี้ผมยืนอยู่ในส่วนของด้านหลังนะเนี่ยคือข้อดีคือมันสูงและมันโป่งมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของรางน้ำนี่รางน้ำนี่นะต่อจากด้านบนเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับรางน้ำเนี่ยเป็นท่อลงมาเลยนะครับเห็นไหมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้านบนเห็นไหมครับลงมานี่เลยครับนี่ปึ๊บทีนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในส่วนของห้องนอนด้านบนก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย2นอน2น้ํา1ครัวแล้วก็1โถงเนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับกระเบื้องเรามาดูวัสดุที่ใช้เป็นกระเบื้องแกนิโต้60 x 60นะครับส่วนขวามือหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับพร้อมติดตั้งมุ้งลวดเนี่ยนะครับกันยุงกันแมลงนะเนี่ยนะครับสูงและโป่งมากๆเลยเนี่ยนะครับด้านบนก็จะเป็นในส่วนของไฟซาลาเปาแล้วก็มีติดตั้งไฟดาวไลท์นะเนี่ยนะครับโอ้ถือว่ากว้างมากครับนี่นะเป็นบ้านนอร์ดิกที่สูงและโป่งมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของห้องโถงเนี่ยนะครับความสูง3เมตร60นะจากพื้นเนี่ยนะครับขึ้นด้านบนเนี่ย3เมตร60เนี่ยนะครับเห็นไหมคือข้อดีคือมันสูงและมันโป่งมากๆเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับประตูตรงนี้จะเป็นในส่วนของประตูบานสไลด์แล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่ก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในส่วนของห้องนอนเดินบันไดขึ้นมา5ขั้นเนี่ยนะครับปึ๊บในส่วนของกระเบื้องก็ยังเป็นกระเบื้องแกนิโต้60 x 60นะครับแล้วก็ขวามือตรงนี้เป็นห้องนอนห้องที่1นะครับในส่วนของห้องนอนที่ห้องที่1นะครับ 3.5 x 4เมตรครับผมนี่ 3.5 x 4เมตรแล้วก็ปลั๊กไฟโหเยอะมากครับ 1 จุด 2 จุด 3 จุดโหปลั๊กไฟเยอะมากครับแล้วก็หน้าต่างกว้างๆกันไปเลยเนี่ยนะครับปึ๊บเนี่ยเปิดรับลมนี่ตรงข้ามเนี่ยจะเป็นท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะช่วงหน้านาเนี่ยผมถือว่าบรรยากาศและวิวก็น่าจะสวยมากๆเลยติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับเนี่ยนะการยุงกำแมลงนะครับผมด้านบนจะเป็นไฟซาลาเปาแล้วก็ฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่สวยๆทีนี้ถัดมาเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำขวามือในส่วนของห้องน้ำ 1.7 คูณ 1.9 เมตรนี่ห้องน้ำสีก็จะเป็นสีกระเบื้องนะครับเป็นสีขาวตัดกับสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีลายไม้นี่นะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งกระเบื้องจากพื้นขึ้นด้านบนปูสุดเลยนะเนี่ยนะครับโอ้โหสวยงามเลยแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือทำเป็นบล็อกไว้ด้วยนะครับสำหรับวางแชมพูวางสบู่เนี่ยนะฮะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของช่องระบายอากาศเนี่ยนะแล้วก็มีการติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับการยุงกันแมลงนะเนี่ยก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นราวตากผ้านี่อ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกติดตั้งแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นไงครับสวยๆทีนี้ถัดออกมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องที่2ห้องนอนที่2เนี่ยก็สามารถเดินออกไปได้เลยเพราะว่าด้านหน้าเป็นระเบียงนะครับในส่วนของห้องนอนห้องที่2 3.5 คูณ4เมตรครับผมนี่นะห้องนี้ก็จะดีตรงที่ว่าติดกับระเบียงตอนเช้าเปิดประตูออกมาเนี่ยก็จะชมวิวเนี่ยสวดสูดอากาศเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของถนนด้านหน้านี่ก็จะประมาณนี้ปลั๊กไฟให้เยอะมากครับ 1 จุด 2 จุด 3 จุดนะครับปลั๊กไฟนี่นะกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องแกนิโต้เนี่ยแหละครับเห็นนะ
ตามที่ท่านผู้ชมได้มีสอบถามมาเนี่ยโหหลายท่านมากเลยเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยมาทำแล้วปรากฏว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมไฟนะครับเป็นตู้คอนซูเมอร์นะครับเนี่ยนะปึ๊บเห็นไหมครับสวยสดงดงามในส่วนของราคาผมแจ้งแล้วนะยื่นคู่เต็มเลย อยู่ที่2.3 ล้านแต่ราคาที่เจ้าของทรัพย์ขายเนี่ยในราคา1,950,000นะครับนี่นะครับนี่ให้ชมเป็นอีกครั้งหนึ่งป้าเป็นยังไงครับถูกใจไหมครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับป้ามีเดินลงไปด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเห็นนะครับนี่เป็นไงครับถูกใจไหมครับแล้วก็จากห้องครัวตรงนี้ก็เป็นในส่วนห้องน้ำนี่นะอันนี้ผมเดินย้อนออกมาแล้วก็เป็นในส่วนของที่จอดรถนี่เห็นไหมสวยสดงดงามโอเคนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตามที่ผมแจ้งนะครับก็โต๊ะมาตั้งตรงนี้นะครับหรืออาจจะทำเป็นสวนต้นไม้กล้วยไม้นี่ครับเอามาตั้งตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะปลูกหญ้าเนี่ยนะฮะด้านข้างนี่นะนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนข้างหน้าตรงนี้ตามที่แจ้งนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับนี่นะส่วนความสูงจากพื้นนี่นะขึ้นด้านบนเนี่ยอยู่ที่1.70 เมตรนะครับนี่นะสำหรับท่านที่สูง1.90 เมตรหรือ2 เมตรเนี่ยมันอาจจะติดนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาชมหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะสวยๆก็ประมาณ 90% ละก็สำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยยกหูเบอร์โทรผมเบอร์เดิม0801476634นะครับนี่นะมาก่อนได้ก่อนนะเพราะว่าในเนื้อที่ตรงนี้นะครับจะมีการสร้างต่ออีก2หลังนะตรงนี้คือเป็นหลังแรกนะครับนี่นะแล้วการเดินทางวัดสะดวกสบายมากเลยเนี่ยนะใกล้แหล่งงานแล้วก็ใกล้ศูนย์ราชการโอเคครับผม